มีหลายบริษัทนะครับซึ่งได้รับเงินจากรัฐบาลสหรัฐในโครงการ Operation Warp Speed ในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้เนี่ยปฏิบัติการ Operation Warp Speed เนี่ยมอบเงินเป็นหลักพันล้านดอลลาร์ให้กับหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น a s t r a z e ซ e c a ไม่ว่าจะเป็น m o เด r n a นะครับรายนึงด้วยที่ไม่ได้เงินที่ไม่รับเงินเนี่ยก็มีไฟเซอร์น่าสนใจมากคือไฟเซอร์เขาพัฒนาเทคโนโลยี m r n a เนี่ย ในการในการสร้างวัคซีนในรอบนี้ด้วยด้วยเม็ดเงินลงทุนของเขาเองเพราะฉะนั้นการที่จะไปยกเลิกสิทธิบัตรยาหรือสิทธิบัตรวัคซีนของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ควรจะเป็นนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐเดี๋ยวในสัปดาห์นี้ผมจะพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าเรื่องราวของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่าเทคโนโลยี m r n a เนี่ยมันมีมานานแล้วและเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้ในการวิจัยแนวทางในการรักษามะเร็ง แล้วเรายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่ผลพลอยได้ side effect นะ unintentional ของการระบาดโควิด1 9ในรอบนี้ก็คือการที่มีแรงกดดันให้เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใช้ในการสร้างวัคซีนแล้วถึงเวลาสร้างวัคซีนได้สำเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากล่าสุดผมให้ฟรีสเฟรมดูข่าวนี้อันนี้เป็นคลิปรายการข่าวซึ่งผมไม่ได้จะเลย์ดูแต่ว่าจะฟรีสเฟรมให้ดูว่ามันมีรายงานว่าตกลงแล้วมเดินหนาเนี่ยเขาเล็งที่จะนํา เทคโนโลยี mRNA มาใช้ในการผลิตวัคซีนเพื่อเอาไว้ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ HIV h u m a นะฮะ u u o d n i m m u n o d y f i c i e n c y v i r u s น่ virus, นะฮะวะไวรัสที่ให้คนะฮะไวรัสที่ทำให้คนเป็นโรค Aids เนี่ยสามารถมีวัคซีนซึ่งป้องกันได้ไหมก่อนหน้านี้ก็เคยมีงานวิจัยนะครับแต่ว่ามันไม่เคยมีที่ทำสำเร็จ เคยมีวัคซีนซึ่งออกแบบมาเพื่อเอาไว้ป้องกันเอชไอวีแต่ว่าพอไปทดลองในแอฟริกาแล้วเนี่ยผลคือมันมันใช้ไม่ได้นะครับมันป้องกันได้ไม่ถึงไม่ถึง5%ด้วยซ้ำไปมัง้งแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในกรณีของการใช้เทคโนโลยีใหม่เอ็มอาร์เอเนี่ยถ้าโบเดอร์นาเอามาใช้ในการคิดค้นนะฮะแค่เริ่มวิจัยก็ตื่นเต้นแล้วคิดค้นแนวทางในการทำวัคซีนสำหรับ HIV เนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วถ้าทำสำเร็จนะ มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งสามารถทำวัคซีนสำหรับไวรัสสายพันธุ์โคโรนา2019ได้ข่าวซึ่งถูกกลบไปเพราะมันมีข่าวโควิด -19 เยอะก็คือว่างานวิจัยที่ออกซฟอร์ดเนี่ยที่ออกแบบวัคซีนเพื่อป้องกันมาเลเรียเนี่ยก็มีในยุคนี้เป็นข่าวใหญ่มากเป็นข่าวใหญ่มากจากจากหน่วยงานวิจัยที่ออกซฟอร์ดแล้ว น่าเสียดายมากว่าถูกกลบโดยโดยโรคโควิด -19 ในรอบนี้